ครับปาล์มน้ำมันเป็นถือว่าเป็นพืชน้ำมันที่ให้ปริมาณน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกนะครับในน้ำมัน9ชนิดที่เทรดอยู่ในตลาดโลกเราใช้เวลาปลูกปาล์มอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นต้นที่ปลูกลงไปแล้วในแปลงนะครับนี่อายุอยู่ประมาณ3ปีที่เริ่มให้ผลแล้วครับปกติเราซื้อต้นกล้ามานี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นปลูกอีกประมาณ3ปีก็เริ่มเก็บผลได้แต่ปาล์มที่จะให้ผลสูงสุดนี่อยู่เริ่มตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปนะครับเมื่อเราได้ทลายปาล์มมาปาล์มเนี่ยมักจะให้ผลทุกๆ2แต่ละรอบนี่ประมาณ14วันเพราะฉะนั้นรายได้ของเกษตรกรเนี่ยจะได้ทั้งปีนะครับไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนอะไรต่างๆที่เขาจะเก็บปีละ2ครั้งแต่ปาล์มนี่จะเก็บได้เกือบทั้งปีแต่ว่าไอ้ผลที่ออกมาก็จะแตกต่างกันตามฤดูกาลนะครับพวกทลายปาล์มนี่เราก็จะส่งให้กับโรงงานสกัดซึ่งโรงงานสกัดนี่จะสกัดเป็นน้ำมันดิบออกมาน้ำมันดิบมีอยู่2ชนิดก็คือครูดพาล์มออยล์คือน้ำมันเปลือกนอกแล้วก็พาล์มเคอร์เนลออยล์ซึ่งเป็นเมล็ดสีขาวข้างในนะครับน้ำมัน2ชนิดนี่จะไปทำเป็นน้ำมันพืชที่แตกต่างกันไปใช้ทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้ทั้งให้กับผู้บริโภคชีวิตของปาล์มอยู่ได้ประมาณ25ถึง30ปีแล้วแต่ความสูงของต้นคือยิ่งสูงเท่าไหร่นี่มันการเก็บเกี่ยวจะยากขึ้นต้นทุนอาจจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นบอกโดยทั่วไปแล้วคนจะตัดปลูกใหม่ประมาณอายุ25ปี